สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อขนมแจกเด็กน้อยโรงเรียนบ้านน้องโตนะคะเพราะว่ามีงานกีฬาสีสปอนเซอร์โดยยายสุคุณฉลองยอดทรัพย์สองแสนเราไปเจอกันที่ร้านนะคะทุกคนไปค่ะเราก็จะไปเลือกขนมนะคะหยิบอะไรหยิบได้หยิบเลยนะคะตอนนี้เลือกเยอะๆถ้าเล่นก็ได้หลายอันนั้นก็ได้ลำไยรู้ว่าไงล่ะได้ไปขนาดนี้ครับผมกินให้หมดนั่นเด็กคือหมดยังอ่ะคุณแม่หมดยังอ่ะเหลืออยู่นิดหน่อยเอาเหรอรอก่อนวางเลยเอาขนมไปให้เด็กน้อยเรียบนะคะแล้วก็มาบ้านเหมือนเดิมนะคะเราก็จะไปขุดมันทำหน้าที่ของเราเหมือนเดิมนะคะผู้จัดการเราก็นอนเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวเลยนะคะตั้งแต่มานะคะพี่ๆ FC ทุกคนแบบผู้จัดการคนนี้ควรแบบไล่ออกได้แล้วนะเนี่ยไม่ได้ อ้าวเหรอไม่ได้แล้วเราก็ได้มะพร้าวมา3ลูก50บาทของยายแขกบ้านน้องโตนั่นเองเฮ้ยอร่อยดีถามว่าทำไมอ้วนคุณก็กินเยอะนะคะตอนนี้กินเยอะเราก็จะไปทำหน้าที่ทำงานเราเหมือนเดิมนะคะเราก็น่าจะไปชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วลืมเอาเสื้อผ้ามานะคะทุกคนนั่นก็หน้าลืมเอาเสื้อผ้ามาอุ้ยทำไมตาตุ่มๆเหมือนคนลงหายเลยแต่จริงๆเราไม่ได้ลงหายนะคะทุกคนมันอ้วนเกินไปดูยิ้มเวลายิ้มแบบปิดตาเลยไม่เห็นลูกกระตาแล้วล่าสุดทำไมฉันอ้วนแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปหาของกินก่อนเอาไปเอามีดมาเฉาะก่อนแล้วก็เตรียมตัวไปนานนะคะว่าจะไปสวนแม่บอกพาไปดูปลามันแดงหนึ่งว่ามันหัวมันเน่ายังแต่ว่าเราว่าจะไปผ่าอันกินแต่ว่ายังไม่ผ่าโดนไข่ก่อนเราก็ต้องจำใจนะคะช่วงนี้ต้องจำใจเยอะหน่อยเพราะว่าเราจะมาลดหุ่นไงต้องทำคอนเทนต์อยู่บ้านยังไงลด10โลภายใน20วันมองหน้ามองหลังก่อนเดี๋ยวอะไรเลยมาเพราะว่าอยู่บ้านลด10โลนี่เพราะว่าลุ้นแทงงานหลายพูดอะไรไม่
ไปถ่ายยายเนาะยังไม่เขายังเขายังไม่สุกโอ้ยแล้วก็บอกให้มาถ่ายเด้อยายสามเท่าสามไวนี่ก็ได้เอาไปไปบ่งไหนตะแคงบ่งใส่ก่อนนี่เนาะถือว่าถือแพ้ถือแพ้เขาอ่ะนี่สิโนแพ้เขาแพ้ไปโรงทานก็ร้อยใจคนเนี่ยเนาะไปโรงทานนั่นโรงเรียนว่าน้องโตแล้วเขาให้เท่าซ้ำเท่าหัวเท่าซ้ำเท่าเต้นไม่ได้เท่าซ้ำเต่าเขาว่าเต้นไม่เป็นก็เลยเขาให้เต้นเป็นหัวเขาอ้าวเต้นดูเลยผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าเต้นเป็นพูดแต่ว่าอยากไปเต้นดูเลยดูเลยเด็กนักเต้นหลายเยอะๆดูเลยพวกป้าบ้านก็เต้นเลยเออก็ยังอ้าวก็ยังบัตรเราไปบัตรเราบอกว่าเขาจะได้แป้นดื่มกับเขาด้วยยายเขาไปดอกกินคนเดียวเนาะไปดูอร่อยดิชิมดูก็รู้อร่อยไงไหนลูกกูนู่นป้าทิ้งแล้วสูขึ้นมาจะสูขึ้นมาลูกมาถ่ายรูปให้น้องจะไปตัดยางให้คุ้ยได้นี่มาถ่ายรูปสามใบเถาได้นี่ถ่ายได้ไหมพูดอะเขาคอยก่อนตัวเนาะเขาบอกว่าให้เขาเทก่อนนี่แหละเอานี่แหละลุงไปได้แล้วไปดีกว่าไปสวนกันเด้อบ๊ายบายแค่นี้เขาที่ฝากเอาว่ายายคุ้ยไอ้หนูจิ้มกันสีเร็วสิเร่งเขาอ่ะเร็วๆสิแป๊บนึงแป๊บนึงแหมทำเป็นเร่งเขาตัวเองช้าช้าลีลาอะไรใครบอกให้เอาเพิ่มนะถูกปันนี่ตะเนนะยังไม่พอเลยอือทะเปดทะเพนไปพร้อมพร้อมอะไรยังไม่ได้ไม่เอาผมเลยบอกมาอยู่นะแต่มองหนูอยู่ไหนเร็วๆสิแม่แม่เร็วสิจ้าแม่แม่จ๋าช้าลีลาแล้วจะเอารถกระบะจอดไว้บ้านแล้วเราก็จะเอารถรถมอไซค์ไปนะไปสวนลาสุดสมองเลื่อนไปอีกแล้วอันนี้เราหลังจากที่นี่เราจะมาดูโกยหัวมันดูเพราะว่ามันคือจีนาวแล้วแต่ว่าเพกสุดคือตัวแปลงสาธิตพ่อปลูกถั่วเต็มเลยมันก็จะเน่าแล้วมันก็จีเน่าโกยดูก่อนแล้วเร็วโกยถ้ายังไม่เน่าก็ต้องเก็บจะได้ไม่ต้องคูดไม่ต้องคูดดอกเสียดายเสียดายถั่วจึงไม่ต้องหลายบาทโกยสิโกยไม่เน่าหนึ่งคะแนนถึงแค่จีเน่าหน่อไม่หน่อเนี่ยพอปลูกไว้นะคะอันนี้คือต้นเขียวที่เป็นเครือนี่คืออุตวะมันไม่ค่อยมีหญ้าว่ะอันนี้แป้งใส่ยิปซัมเหรอใช่ไม่ค่อยมีหญ้าเลยเนี่ยไม่ต้นไหนมันขึ้นค่ามันขึ้นในสูงเลยมันขึ้นสูงอ่ะไม่หน่อนวดเหรอคุดซะงั้นหัวใหญ่อยู่คุดซะงั้นคุดไม่คุดก็คลิปนี้นะคะฝากไว้เท่านี้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย